การผลิตทางการเกษตรในอดีตนะครับเป็นการผลิตทางการเกษตรเพื่อยังชีพนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตนะครับหรือว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับเราใช้เทวดาฟ้าดินนะครับในการให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับซึ่งการผลิตในอดีตนะครับเป็นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนนะครับไม่ได้เน้นปริมาณมากมายให้พอเพียงกับการบริโภคในครัวเรือนก็พอแล้วนะครับแต่การผลิตในปัจจุบันนี้นะครับเป็นการผลิตทางการเกษตรที่เน้นด้านการผลิตอาหารนะครับเพื่อให้พอเพียงกับมวลมนุษยชาตินะครับดังนั้นจึงเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับมาช่วยในการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านดินด้านปุ๋ยนะครับน้ำเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆนะครับหรือว่ารวมถึงอาหารสัตว์ด้วยนะครับการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการเกษตรนะครับที่เอาช่วยในการผลิตทางการเกษตรนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะครับการผลิตทางการเกษตรเน้นการผลิตแบบเกษตรแบบแม่นยำนะครับหรือว่า precision agriculture นะครับรวมถึงการผลิตแบบ smart farming หรือว่าฟาร์มอัจฉริยะนะครับโดยเฉพาะด้านการผลิตแบบ precision agriculture หรือว่า smart farming เนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมาช่วยในการบริหารจัดการผลิตนะครับรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนะครับสู่เกษตรกรผู้ผลิตนะครับสู่เกษตรกรต่างๆในระดับครัวเรือนในชนบทนะครับสำหรับรายวิชานี้นะครับเป็นรายวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัยนะครับซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศหลักการวิธีการต่างๆนะครับรวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะครับตั้งแต่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรในการผลิตในระดับฟาร์มจนถึงการตลาดรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรนะครับมาเรียนด้วยกันนะครับ